สวัสดีค่ะลุงโพแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องทักทายอย่างนี้ค่ะนะวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายแบบด้วยวันนี้เขาพี่เขาให้ฟุกทำอะไรบ้างคะก็เขาให้ใส่เสื้อแล้วเขาให้ใส่เสื้อบ้างของพี่เขาแล้วก็ทำหน้านิ่งๆครับผมทำเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าเดินถ่ายโดยที่เราไม่ได้มองกล้องไม่ได้ตั้งใจนะครับเหมือนแอบถ่ายเหมือนแอบถ่ายไม่แต่ว่าสังเกตดูแล้วแบบจากภาพที่ออกมาเนี้ยดูแบบหน้าเศร้าๆอ่ะมันคือมันจะเป็นคนหน้าเศร้าอยู่แล้วครับครับเขาแบบตอบน้องเขาไม่ได้บ้าดาราบอกว่าเอออยู่มาจับก่อนไม่ใช่ถูกตอบน้องเขาไปอะไรอย่างงี้แต่เห็นเขาเป็นผู้หญิงก่อนหน้าที่จะแบบว่าได้มาสัมผัสตัวกันเต็มตรงนี้มีกระแสข่าวด้วยว่าไงครับถือว่ามันโอเคครับถูกต้องตอบมาแบบฟันธงเลยว่าตกลงฟุกเป็นหรือไม่เป็นฉีดยาอยู่ครับตอนนี้รักษาอยู่ฉีดยาไปเดือนที่แล้วหายแล้วครับอ๋อเดี๋ยวพูดกันเรื่องอีกทีเมื่อไหร่ใช่ไหมนะครับคือเป็นผู้ชายครับจริงครับคือเป็นคนแบบเข้ากับผู้หญิงได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะก็หื่นนะครับไม่รู้เหมือนกันจริงจังเลยเหรอเออน้องเข้ามาที่เรียกแต่ว่าก็เข้าใจง่ายนะเขาบอกว่าเขาหื่นเหรอสัมผัสไม่ได้อ่ะเป็นผู้ชายก็ต้องอยากอยู่ใกล้ผู้หญิงใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะวันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมสำหรับอยู่กับพี่ดีขึ้นครับหรือว่าอยากจะเป็นเกย์มากเลยตอนนี้ไม่พี่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพวกอยากจะเคลียร์ข่าวนี้ให้ชัดๆไปเลยเนี่ยนะลองคบกับพี่ในพื้นที่สื่อตรงนี้เอ่ยไปเลยว่าเออเราคบกันเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ได้ที่มีกายให้ก็ได้อ่ะจริงอ่ะครับเออจริงเหรอเกรงใจพี่พี่เอาจริงเอาไปเอาพี่ไม่รู้ในพื้นที่สื่อตรงนี้เอ่ยไปเลยก็ได้ยินยอมหรือเปล่าว่าเราเป็นป้าหลานนะครับโอ้ยสาวกระดานการที่ฟุกคือว่าใช้วาจาเอ่ยจับจุ้งแล้วมาทำเป็นว่าเออมันแนบใกล้ๆเนียนเนียนเนียนใช่ไหมด่าแบบเนียนไม่แบบว่าเขาใกล้แบบเนียนๆเลยบอกก็เลยเสร็จก็คือแอมเนียนนั่นแหละผ้าเครื่องของใช้ครับก็จะกระจัดกระจายครับแล้วห้องพี่ฟุกเป็นไงบ้างห้องพี่ฟุกก็เลวพอกันครับเลวพอกันครับไม่ต่างครับคือว่าเสื้อผ้านี้จะมีอยู่ทุกห้องครับไม่ว่าจะเป็นหัวนอนบนปลอกนอนที่นอนหน้าตู้หน้ากระจกทุกที่เลยครับตามพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วห้องผู้หญิงเป็นไงห้องผู้หญิงก็คือบ้านเดอะสตาร์ครับไม่มีอะไรต่างกันไม่มีอะไรต่างกันเวลานั่งรถตู้ไปอย่างเงี้ยจะไปตึกแจมมี่ครับใช่แล้วเขาจะวอร์มเสียงตอนเช้าแล้วจะเปิดซีดีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะต้องวอร์มพร้อมกันใช่คือกลางคืนอ่ะฟุกไม่นอนจะมานอนแบบว่าช่วงเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หลับแล้วมันเป็นแบบขนาดที่จะต้องท้าแล้วฟุกก็ท้าแบบกำลังวอร์มอยู่แล้วแบบว่าเฮ้หลับง่ายมากทำไมได้ง่วงจริงๆอ่ะคือเราไปไหนกันมาสักที่นึงค่ะแล้วเราก็อยู่บนรถตู้กำลังเดินทางกลับบ้านตอนดึกเราก็ร้องเพลงกันบนรถจำได้เลยร้องเพลงอยู่ใกล้กันยิ่งฟังไว้ฟิวแบบสมมติร้องอยู่ใกล้กันกำลังอ้าปากแบบสูดหายใจเข้าไปที่จะร้องอย่างเงี้ยแล้วยุงบินเข้าปากแล้วก็ติดคอใช่ปะแล้วก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ครับแล้วก็เรียกคนอื่นแล้วก็ช่วยด้วยพอถุงเลยพวกแปะจำได้แล้วอ้วกเท่าไหร่ก็อ้วกไม่หมดคืออ้วกไปเยอะแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่ายุงมาติดคออยู่โตก็เลยตั้งฉายาให้ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟุกกินยุงครับผมผู้มีจิตศรัทธาครับวันนี้ก็อันนี้ก็ประเด็นนะที่ผมทำคนสุดยอดได้ครับตอนนี้คือตอบหมดบ้างเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเป็น10ล้านเลยเพราะว่าตอบหมดถ้าบุญที่นอนคือใช้อยู่ตอนนี้ครับก็เป็นบ้านเดินตานะครับที่ตอนนี้ใช้แข่งกันก็เป็นของเรามานะครับเตรียมตัว
ี่ไว้ให้เขาไปนั่งตลอดไอ้คนนี้เขามุกเยอะนะครับเนี่ยผมชอบแต่ว่าลุงครับครับก็ของผมจะเป็นแนวเพลงฉ่อยนะครับจะมีแล้วเดี๋ยวครับแนวเพลงอะไรนะครับเพลงฉ่อยฉ่อยเป็นยังไงครับเพลงฉ่อยคืออยากเล่นละครด้วยไหมครับเนี่ยก็เงินดีฮะเรื่องตรงอ่ะไม่ก็คือร้านนี้มีชื่อว่าอะไรครับไข่เลิศค่ะไข่เลิศอันนี้ก็ไข่แซ่บอันนี้ไข่เลิศค่ะคือจะดูยังที่ฟังที่อยากแต่ละทีมนะครับมีสูตรเด็ดที่เด็ดอะไรเอาชนะอีกฝ่ายเราใช้หน้าตาบอกเลยแกหน้าตาเราไม่รู้ว่าใครเนื้อเก่งใช่ป่ะโอ้ดูทีมนี้เขาไข่เลิศเนี่ยเมนูยังไงครับข้าวไข่ดาวรสเลิศค่ะไอ้รสเลิศเนี่ยมันจะมีความพิเศษกับไข่ดาวที่เขาทำกินที่บ้านยังไงครับต้องรอดูค่ะเพราะมันเป็นไข่ที่ฟุกกับแกนทำนะใช่ค่ะมันไม่มีที่อื่นค่ะแล้วก็ห้อมล้อมด้วยความรักจากแฟนคลับของเราครับเป็นจริงๆมันเป็นชุดนอนนะครับเนี่ยเวลาผู้นอนผู้อย่างเงี้ยฮะคือจะเซตผมประมาณนี้ผู้เล่นก็จะจะบอกว่าอะไรดีกว่าบอกว่าล้อมโตก่อนได้มั้ยด้วยอ่ะตัวปุ๊บแฟนคลับปุ๊บก็เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยโอ้หัวใจไม่ได้จริงอ่ะน้องเก่าเออเออไปถึงไหนอ่ะตาเฮ้ยตาไปไหมหวานเนี่ยปล่อยเตอร์เนี่ยครับไข่ดาวเลยครับเป็นไข่ดาวคนที่ไม่เคยถูกรักด้วยรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะหนุ่มฟลุ๊กเขาอาสาพาไปบุกกองถ่ายทำมิวสิกสตอรี่ของเขากับน้ำตาลและกิ่งมาให้ชมกันต่อค่ะแล้วตอนนี้นะครับฟุกก็มาอยู่ที่กองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซีรีส์นะครับเพลงของฟุกพี่กิ่งแล้วก็น้ำตาลนะครับกลับไปสู่จุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะเข้ามาแข่งขันนะครับเป็นสีฟุกคุ้นเคยนะฮะเป็นเด็กเด็กครับเป็นอาชีพสุจริตครับจำเป็นจะรู้จักกับการร้องเพลงไม่ใช่นะครับถ่ายMVอ่านเลยอ่านออกเสียงด้วยพี่ไม่มาแล้วนั่งเหมือนสิงโตอ่านเลยบุญเลยอ่านออกเสียงอ่านไม่อ่านไปเร็วต่อไปนี้คงไม่มีใครให้แกนอีกแกนคงคิดถึงพี่หรอถึงพี่จะมีแฟนแล้วแต่พี่ก็รักแกนเหมือนน้องแกนต้องเข้าใจรอเล่นขอบคุณมากที่รอเล่นพี่นับถือแกนและยกย่องแกนจริงแกนเข็มนี่มันจริงๆแต่พี่เข็มจริงแกนเข็มแข็งเหมาะกับดีไอ้พี่ฟุกเหมาะกับอะไรดีแข็งเหมาะกับดีดอกดีแล้วจุดวะนะกูช่วยกันทีเนี่ยคือฟุกมีทุกอย่างเลยในตัวครับใช่อะไรที่ไม่ดีขาดอยู่อย่างเดียวครับอะไรครับพี่ฟุกมีดีไงก็ฟุกอะครับคือถุงเท้าก็ไม่เก็บเตียงก็ไม่เก็บแล้วก็น้ำก็ไม่อาบกลับมาก็ไม่อาบน้ำแล้วก็คือไม่อยากพูดมากถ้าพูดไปเดี๋ยวน้องจะเสียภาพหมดนะนี่ก็เสียมาตั้งแต่พูดแล้วแล้วก็ประทับใจฟุกอย่างนึงตอนแรกที่เจอตอนติดบัตรคนเดอะสตาร์ก็ฟุกก็ร้องไห้ด้วยความแบบไม่รู้ว่าเสียใจหรือดีใจที่ตัวเองติดบัตรคนนะก็ถามเฮ้ยฟุกเป็นอะไรอ่ะหันกลับมาหาใช้น้ำตาเป็นเดอะสตาร์ครับเก่าๆกลับมาใส่ได้บ้างก็จะมีโชว์นะครับซึ่งก็ชื่อคอนเสิร์ตก็บอกอยู่ว่าฟุกอยากร้องนะครับในคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีเพลงที่ฟุกอยากร้องนางในย่างซีนดิใจนี้เลยใจนี้เอาไปอะไรเยอะมากครับแล้วก็แน่นอนคือครั้งนี้ฟุกคนเดียวนะครับเต้นไปกี่สเต็ปรอดูคลิปก็ได้ไงเ
ตอนหันกลับมาเองกับสิ่งที่เราบอกว่าทางไปก็คือทำอะไรอย่าลืมว่าเขาได้ยินแต่เสียงนอนแล้วยังง่วงหลับก็คือว่าดีใจดีเอาดีครับก็คือว่าตอนแรกก็เคยคิดว่าเราจะทำอะไรตัวเองเนี่ยมันจะดีมากแค่บ้างมันจะเกลียดเราไหมคิดว่าที่เราโง่กันหนูไม่ครับก็คือการที่เราเป็นตัวของตัวเราเองค่ะมันรู้สึกมันดีสุดจริงๆก็มันทำให้พวกเราทุกคนอ่ะได้มาอยู่ตรงชุดนี้นะครับแล้วก็การที่เรามีแฟนคลับเนี่ยครับมันทำให้หรือว่ามีคนที่ชอบทำให้เราสบายใช่ไหมเราต้องขับที่ไม่คือว่าบุกที่ใหม่เราเนี่ยพี่ก็เล่นบ้า